ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เอ้ยขยับนิดนึงนะวันนี้ก็เจอกันตามปกติมีสบายแล้วทำใบหายไปวันนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานยุ่งนิดนึงนะเพราะว่าที่ครอบครัวมาทำหอยทอดกันเนื่องในวันครบรอบซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยการให้ความสำคัญกับครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบนะคะท่านญาติธรรมบางทีเนี่ยอย่างระยะเวลาสั้นๆเนี่ยบางทีมันพิสูจน์ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สวัสดีค่ะพี่แพตตี้เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยในครั้งที่พระองค์เดินจากพระราชวังมาสู่การบวชถ้าเรามองกันแบบสั้นๆน่ะระยะเวลาปี2ปี3ปีเนี่ยทุกคนจะประณามเลยนะคะเราคิดถึงหลักความจริงนะคะว่าเราจะรู้สึกว่าทำไมพระองค์ถึงได้หนีไปบุ๊คว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้จักคำว่าบรรลุธรรมอ่ะอันนี้เราอ่านพระไตรปิฎกเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราเคารพพุทธเจ้าล่วงหน้าแล้วเรามาศึกษามันก็จะตีหัวใจเนี่ยเข้าข้างพุทธเจ้าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดนึกถึงหลักความจริงตอนนั้นนะคะว่าโอ้พระโอรสทิ้งลูกเพิ่งเกิดวันแรกอารมณ์อ่ะลองนึกถึงความจริงตัวเองชอบเป็นคนชอบอินไปกับความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามเสมอใครเล่าอะไรขึ้นมาเนี่ยจะอินไปด้วยค่ะฟังคิดตามเขาอ่ะจากพื้นฐานของเขาแล้วก็จากสถานการณ์เนี้ยเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนความอดทนของเขามันไม่พออย่างลูกศิษย์อย่างเงี้ยบางทีบางเรื่องเนี่ยความอดทนเราได้อ่ะค่ะแต่ความอดทนเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอินแทนเขาอยู่ดีๆเราจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปใส่ให้เขาแล้วฉันได้เนี่ยเขาไม่ทำกันทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากพระราชวังลูกเกิดได้วันเดียวเราลองอินไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกเกิดได้วันหนึ่งอารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยที่มีลูกเกิดได้วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นทั้งเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยโอ้ยพ่อของเด็กสามีเนี่ยมาถ่ายรูปอยู่ข้างๆเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาจัดให้ค่ะแต่งหน้าให้อย่างดีเลยคอนตุ๊กบอกหน้าตาแบบดูไม่ได้เลยนี่ไม่เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้ไม่เป็นแล้วค่ะแบบคอนลูกมาไม่ว่านี่ออกมาปุ๊บถ่ายรูปโรงพยาบาลบริการการถ่ายรูปตอนที่ลูกเกิดใหม่ๆให้เลยมีความสุขผู้ชายเองก็มีความสุขในช่วงที่ลูกเกิดใหม่ๆเป็นพ่อคนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้มันเป็นอารมณ์ชาวบ้านแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไปเฉยเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเฉยเลยค่ะคิดว่าตอนนั้นใครจะเข้าใจพระโพธิสัตว์บ้างถ้าระยะเวลาสั้นๆเนี่ยความรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยถ้าคนทางโลกเขาดูเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีความรับผิดชอบแต่พอเราดูระยะยาวเนี่ยเราเนี่ยอ่านประวัติศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่าตอนหลังเนี่ยบรรลุธรรมเราก็เลยเข้าใจว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปบรรลุธรรมตอนที่พระโพธิสัตว์ไปเองพระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ขนาดไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าทำไม่ได้คือทุกอย่างเหมือนกับเราค่ะเราอินมาถึงเราความจริงว่าวันที่เราจะทำอะไรเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่เราก็ต้องทำซะก่อนลงมือทำซะก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องคำนวณจนรู้สึกว่ามันชัวเอาให้มันได้คิดแล้วมันต้องได้แน่ๆแล้วถึงจะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องลงมือก่อนมันถึงจะเห็นลำดับต่อไปอย่างเช่นงานปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมานั่งคิดเอาพื้นฐานเดิมเนี่ย
ตอนที่ยังไม่ปฏิบัติเลยว่ามันจะต้องได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นนะคะแต่พอเราลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นช่องทางต่อไปบางอย่างมันต้องลงมือก่อนมันถึงจะเห็นช่องทางต่อไปสวัสดีครับพี่เพชรมันต้องลงมือก่อนแต่ไม่ยอมลงมือเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าความรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยพอรู้ตอนหลังเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแล้วค่ะครอบครัวที่เป็นอดีตหรือพุทธบิดาแม้กระทั่งพุทธมารดาเองนะคะอยู่บนสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ทิ้งเลยพระองค์ทรงตามที่จะเกื้อกูลให้กับคนที่เคยเป็นครอบครัวในอดีตเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่พระองค์ได้บางช่วงเวลาเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะหวังความเข้าใจจากคนคงไปจากพระราชวังไม่ได้อันนี้คือเทคนิคลึกๆนะคะคิดในใจอย่างนี้เสมอคิดถึงตอนเจ้าชายออกจากวังอะค่ะแล้วไม่มีใครเข้าใจเลยถ้าเรารอว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำนะฉันจะทำอะไรอยู่ฉันต้องการบรรลุธรรมเธอรู้ไหมบรรลุธรรมมันจะได้อะไรขึ้นมาฉันจะกลับมาช่วยเหลือเธอไม่ได้ไปค่ะทุกวันเนี้ยก็อินความรู้สึกเนี้ยค่ะมาตลอดชีวิตออกมาทำอะไรบางอย่างเนี้ยเหมือนกับที่บ้านบางทีที่ผ่านมายังไม่เข้าใจเราก็ต้องทำให้เขาเข้าใจจากการกระทำไม่ใช่คำพูดจนเขายอมรับเราเองค่ะว่าเราทำได้เราสามารถที่จะเป็นหลักได้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีคนเข้าใจนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ออกจากพระราชวังมาพระนางพิมพายโสธราก็เสียใจเจ้าชายก็ไม่ได้มาบอกว่าพระนางเธอต้องเข้าใจฉันนะสวัสดีค่ะคุณแววสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตานะคะพี่ตู่สวัสดีค่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปบอกกับพระนางพิมพาว่าเธอต้องเข้าใจฉันนะเธอรู้ไหมว่าฉันไปเพื่ออะไรไม่พูดเลยนะคะไม่ได้บอกพุทธบิดาไม่ได้บอกพระนานางว่าหม่อมฉันขอเสด็จไป เพื่อที่จะไปสร้างบารมีพระองค์ต้องเข้าใจหม่อมฉันนะก็ไม่ได้พูดไปเลยค่ะทำไมพระพุทธองค์ถึงไปเลยเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าถึงพูดไปก็ไม่ได้ไปไม่ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยจุดหมายที่หวังเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะถ้ามัวตะคุยอยู่เนี่ยต้องไปเลยออกจากวังไปก่อนแล้วพอพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระนางพิมพายโสธราเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ค่ะพระราหุลได้เป็นพระอรหันต์แม้กระทั่งลูกเมื่อชาติที่แล้วพระนางอุบลวรรณาเทรีนะเคยเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นกันหาอธิษฐานตอนนั้นพูดว่าขอให้ใหญ่เป็นพ่อเป็นลูกอีกเลยตอนที่เป็นลูกของเวสสันดรก็เลยไม่ได้เป็นลูกแต่ก็ได้เกิดมาเจอก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันแล้วก็พุทธบิดาพุทธมารดาทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยได้ประโยชน์หมดเลยค่ะประโยชน์ที่ได้เนี่ยไม่ใช่บ้านสวยๆไม่ใช่รถราคาแพงๆไม่ใช่อาหารการกินที่พิเศษเลิศหรูอะไรแต่ประโยชน์ที่ได้มันคือความสุขที่อยู่เหนือจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มันต้องกล้าที่จะวัดใจหลายคนไม่กล้าที่จะวัดใจคนนั้นไม่เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจสังเกตไหมคะก็คนนั้นก็ว่าเราอ่ะเราเลยไปยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทะเลาะกัน
เคยเจอไหมเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวไปไม่ได้เดี๋ยวคุณนั้นไปอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้ยุให้ใครออกจากบ้านมาแบบนี้นะคะแต่พูดให้ฟังว่าใจมันไม่เท่ากันทีนี้บางสิ่งบางอย่างความดีบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้จากคำพูดมันพิสูจน์ได้จากการกระทำแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างเช่นเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการให้คนเข้าใจว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้อะไรเนี่ยฟังสาธุเรดิโออยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ฟังสิวันนี้ไม่ได้ออกอากาศนะคะแกโทรมาลืมไปค่ะว่ามีคุณยายอยู่ท่านนึงนะ70กว่าแล้วจะมาถวายพระป่านะก็ให้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ไว้ให้นะท่านจะมาทำพระป่านำไฟเข้าวัดเพราะวัดภูจวงเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตกมาตลอดเครื่องใช้ไฟฟ้าในวัดเนี่ยเสียหมดเลยค่ะนะคะเสียหมดเพราะว่าไฟมันตกปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปกติได้ต้องใช้โน้ตบุ๊กเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่สำรองอยู่นะคะมีปัญหามาตลอดแล้วก็มีงานมีอะไรเนี่ยไฟก็จะตกดับตลอดเพราะว่าไฟของวัดเราเนี่ยเมื่อก่อนวัดเราเป็นวัดเล็กๆแล้วทีนี้ใช้ไฟที่ปลายทางอะมันเป็นปลายสายตอนที่คุณหมอสมชายมาที่นี่เนี่ยวันกฐินวันงานศพนี่แหละค่ะของป๋าเนี่ยแหละมาเมื่อปีที่แล้วก็พยายามที่จะต่อไฟกันก็หาสาเหตุไม่ได้นะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรว่าต่อไฟกับรถนอนนะคะไม่ได้จนตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกมันเป็นปลายสายซึ่งไฟเนี่ยมันเป็นปลายสายแล้วลบปลายสายมันเป็นปลายสายที่ใหญ่มากพื้นเป็นวัดอะค่ะคุณหมอสมชายไม่สามารถที่จะใช้รถนอนได้เลยนะคะนะเราก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้เนี่ยแหละค่ะว่าตอนหลังที่เขามาเช็คไฟเนี่ยมันที่นี่คือปลายสายก็เลยมีการเขาเรียกว่าทำไฟฟ้า3เฟสขึ้นมาประมูลแล้วเนี่ยเขาเรียกประเมินราคาแล้วนะคะทั้งหมดก็จะประมาณใช้เงิน 6-7 แสนเดี๋ยววันที่24เนี่ยท่านพระอาจารย์สลายยุทธท่านก็จะนำญาติโยมเนี่ยมาทอดพระป่าช่วยกันตรงนี้ด้วยต้องกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะที่มองเห็นตรงนี้เพราะวัดเราเป็นวัดปฏิบัติค่ะเราก็จะไม่ค่อยที่จะไปบอกบุญไม่ค่อยที่จะไปอะไรเท่าไหร่มันก็ญาติโยมที่เราเจอก็ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมฐานไม่ใช่ญาติโยมสายที่จะทำบุญเก่งๆทำทานเก่งๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยได้เจออย่างนั้นพอท่านก็บุญกรรมฐานก็ช่วยค่ะทำให้ท่านพระอาจารย์เนี่ยมองเห็นตรงนี้ก็เลยรวบรวมญาติโยมเนี่ยมาทอดพระป่ากันในวันที่24ส่วนวันที่21เนี่ยที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยายฉุยนะคุณแม่ฉุยเนี่ยโทรเข้ามาเพราะว่าแกอยากจะมาวันเกิดก่อนหมดเดี๋ยวมาพร้อมมาอาจารย์อีกทีนึงก็มาแต่ว่าเดี๋ยววันเกิดขอมาก่อนอยากมาหลานจะพามานะคะก็เลยโทรศัพท์เข้าแล้วก็เลยเป็นเหตุที่คุยค่ะก็เลยสายเข้าทีนี้พูดถึงเรื่องของการอดทนที่จะให้มันก้าวข้ามผ่านไปเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องกล้าที่จะยอมให้คนเนี่ยไม่เข้าใจมันไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดมาแล้วเนี่ยใครๆก็เข้าใจเราไปหมดบางทีเนี่ยเราต้องการความเข้าใจไงกับกลายเป็นความทุกข์อันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าสิ่งที่เราต้องการบางทีเนี่ยคนคิดไม่ถึงอย่างสมัยก่อนตอนที่เองมาทำงานหรือมาวัดบ่อยๆเนี่ยคนคิดไม่ถึงพอมาวัดมากๆเข้าแล้วเราสนใจการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนา ทุกคนไม่เข้าใจจะไปทำไมวัดไม่เห็นมีอะไรเลยไปแล้วได้อะไรขึ้นมาก็แค่ไปทำบุญต้องใช้เงินอีกทำมาหากินให้ชีวิตมันเจริญรุ่งเรืองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ให้เหตุผลเยอะแยะไปหมดในการที่เรามาอยู่ที่วัดหรือมาวัดเยอะหรือเอาชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมาไว้อยู่กับวัดแต่พอเวลาผ่านไปคนที่พูดทุกคนเนี่ยเห็นแล้วว่าวันนี้ได้อะไรเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธแล้วว่าเราได้อะไรจากการที่เราเข้ามาเร็วๆนะปฏิเสธไม่ได้
แต่สำหรับคนที่ที่กลับมาเข้าตรงนี้เหมือนเรานะคะแต่คนที่เขาไม่ได้เข้าเหมือนเราเขาไม่ได้มาเข้าวัดเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาความเข้าใจเขาไปทำอะไรบางทีเนี่ยลึกๆเนี่ยเราโหยหาความเข้าใจจนเราเป็นทุกข์แต่วันนึงถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปขอให้เรารู้ว่าเรามีจุดหมายคืออะไรแล้วเราไปถึงจุดหมายนั้นแล้วหรือยังเราเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องการทำความดีเราต้องการเอาความดีที่เป็นบุญเนี่ยชำระกิเลสในใจของเราเมื่อกิเลสในใจของเรามันเบาบางลงเนี่ยเราก็มีความสุขอันนี้ต่างหากคือจุดหมายแต่ตราบใดที่เรายังเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับการยอมรับของใครบางคนวันนั้นเราจะหาความสุขไม่ได้จนถึงวันตายเราก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรมนุษย์เราเนี่ยโดยอายุแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงรุ่งโรจน์ค่ะช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดในช่วงที่40 50เนี่ยมันกำลังเต็มวัยการทำงานมันยังกำลังเจริญก้าวหน้าพอจะเข้า50กว่า60เนี่ยมันจะเออร์ลี่แล้วค่ะมันจะเกษียณละจะเริ่มวางงานให้คนอื่นละแต่ช่วง40ถึง50เนี่ยมันเป็นเต็มวัยมากทำงานเต็มที่มากตอนนั้นทีนี้พอมันขาลงตอนที่ขาขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะมีความสุขในตอนที่เราทำอะไรประสบความสำเร็จคนนั้นก็ชื่นชมคนนี้ก็ชื่นชมแต่ธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันไม่รู้จักพอกิเลสเนี่ยมันไม่รู้จักพอเกิดอะไรขึ้นไอตอนที่สุขภาพร่างกายมันขาลงชื่อเสียงเกียรติยศมันขาลงมันต้องคืนอะค่ะมันเป็นสมบัติของโลกอะไม่ใช่สมบัติของเราชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองการยอมรับเนี่ยคนก็จะไม่ยอมรับเราตลอดชีวิตอะค่ะเขาอาจจะจำความดีของเราที่เราเคยทำไว้ในอดีตแต่วันนึงเนี่ยตำแหน่งหน้าที่ที่เราทำอยู่เนี่ยสมรรถภาพต่างๆของเราเนี่ยความสามารถของเรามันจะลดลงค่ะคุณก็ต้องยอมให้คนอื่นเขาทำแทนปัญหาคือพอเราไปผูกมันเอาไว้เนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเลยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันทำประโยชน์มาตั้งเยอะแต่ทำไมคนไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยทีนี้คำว่าเห็นคุณค่าเนี่ยถ้าเรามีสติพอเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าของเรานั่นแหละค่ะในอดีตเรามีคุณค่าอย่างไรเนี่ยเขาก็เห็นแบบนั้นแต่ความชื่นชมความใส่ใจเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นเขามีผอ.คนใหม่เขามีหัวหน้าคนใหม่เขาจะไปนั่งเอาใจเราอยู่มันก็ไม่ได้เขาก็ต้องทำงานกับผอ.คนใหม่ก็ต้องทำงานกับหัวหน้าคนใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าอำนาจมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วนี่คือปัญหาของคนที่ไปติดอยู่กับการยอมรับของคนอื่นพอคนอื่นเลิกยอมรับก็หน่อยก็เสียใจก็บอกว่าคนเราเนี่ยพอมีอำนาจวาสนาคนก็มาหุลุมล้อมพอหมดอำนาจคนก็หายไปหมดโทษเขาอีกเพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราไม่ยอมรับในความเป็นเราเราไม่เอาความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับคนอื่นเราเลยหาความสุขไม่ได้ทุกวันนี้ตัวเองมีวิธีการหลบต้องบอกว่าหลบความทุกข์ทุกครั้งที่เมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเมื่อคืนได้มีโอกาสคุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งก็พูดเรื่องนี้กันก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าปกติเนี่ยตัวเองอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยจะไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยในการตัดสินใจจะมองว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูเป็นโทษสำหรับคนอื่นแต่ว่ามันได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเราคนเดียวแล้วมันเป็นโทษสำหรับคนอื่นเราก็ไม่เอาการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ใช้ความพึงพอใจเป็นหลักนะคะ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาตรงนี้เป็นหลักจิตของเราเนี่ยมันฝึกมาที่จะมีความสุขกับเหตุผลไม่ได้มีความสุขกับอารมณ์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ทำอะไรตามอารมณ์เนี่ยจะเศร้าหมองอะไม่น่าเลยไม่น่าทำเลยไม่น่าไปเลยไม่น่าพูดไปเลยเป็นทาสของอารมณ์จะบอกกับตัวเองอย่างนั้นเลยค่ะว่าโอ้โหเราไม่น่าเป็นทาสของอารมณ์เลยเราไม่น่าพูดเลยถ้าเราอดทนนิดนึงถ้าเราไม่น้อยใจถ้าเราไม่เสียใจแล้วเราไม่พูดเรื่องราวต่างๆมันจะดีขึ้นกว่านี้พอมันมีประสบการณ์เราอาจจะพูดไปด้วยความเสียใจเราอาจจะพูดไปด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งมันอาจจะทนไม่ได้ที่จะพูดพอครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยก็จะเลือกที่จะไม่พูดละอดทนไปให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นใช้เหตุผลในการตัดสินใจบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขในขณะที่เราทำนะคะแต่เรามีความพอใจไอ้ความพอใจในขณะที่เราทำเนี่ยเช่นคนกำลังด่าเราอยู่เนี่ยสมมติคนกำลังด่าเราอยู่ประจานเราอยู่ทำกับเราไม่ดีเนี่ยใช้อารมณ์กับเราเนี่ยไม่มีใครค่ะชอบคนใช้อารมณ์ใส่สิ่งหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกท่านญาติธรรมว่ามันทำร้ายตัวเองมากการที่เราใช้อารมณ์ใส่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราลองดูสิคะว่าเราเคยได้ยินคนใช้อารมณ์ใส่หรือเปล่าท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ถ้ามีใครมาใช้อารมณ์ใส่เราเนี่ยถามว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงน้ำเสียงที่มันไม่สุภาพน้ำเสียงที่มันก้าวร้าวพูดใส่เราเรารู้สึกยังไงเราตอบได้ไหมคะทุกคนไม่ค่อยชอบไม่มีใครชอบนี่มีใครชอบสักคนหนึ่งก็ว่าได้เสียงที่มันก้าวร้าวเสียงที่มันใช้อารมณ์ทีนี้เนี่ยเมื่อเราไม่ชอบเสียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองกลับไปหาตัวเราเองว่าเราเคยทำแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางสถานการณ์เรากำลังทำงานใหญ่สักงานหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆมันมีประโยชน์อยู่แต่เราอาจจะถูกใช้อารมณ์ใส่เราก็ต้องก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกถูกใช้อารมณ์นั้นไปเอาใจเนี่ยเกาะอยู่กับผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อเราเอาใจของเราเนี่ยเกาะอยู่ที่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันจึงมีความสุขกับชัยชนะต่ออารมณ์ฟังทันนะคะไอ้ความพอใจในการที่เราจะมีชัยชนะต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนั่นน่ะเขาเรียกฉันทะในการสร้างบารมีซึ่งสิ่งนี้พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับคำพยากรณ์ที่เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัตินี้อยู่คุณสมบัติของความพอใจในจุดหมายถึงในขณะที่เราสร้างอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกไม่ดีเลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมกลับมาจากเที่ยวหรือยังเอ่ยนะคะถึงบรรยากาศเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมบรีเนี่ยไปทำงานกับใครสักคนหนึ่งมีคนอยู่คนหนึ่งขี้นินทาใช้อารมณ์ทำงานแบบใช้อารมณ์อ่ะแต่ในงานนั้นเนี่ยมีแต่คนดีๆประมาณ 80% มีคนดีๆประมาณ 80% แล้วงานเนี่ยมันก็กำลังเดินไปด้วยดีอ่ะแต่ลึกๆอยู่เนี่ยแอบเสียอารมณ์กับคนนี้มากเลยโอ้ยคนนี้ใช้ไม่ได้นิสัยเห็นแล้วมันอารมณ์มันไม่ได้อะอารมณ์มันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยคนนี้ไอ้คนนี้อยู่เนี่ยรับรองเลยอนาคตไม่รู้ว่าทีมเนี่ยหรือหมู่คณะเนี่ยหรือกลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงดูจากการประเมินทำงานมาตลอด 40-50 ปีคนแบบนี้ไปที่ไหนพังอะอะไรเงี้ยสมมติ
รู้ทั้งรู้ว่าคนแบบนี้ไปแบบที่ไหนอย่างเงี้ยพังสวัสดีค่ะสุรินทร์รู้สึกไม่โอเคแล้วเขาก็เอาเราไปว่าเอาเราไปนินทายุยงให้เกลียดกันอะไรกันก็แล้วแต่ลึกๆอยู่เกลียดสมมติมันมีอารมณ์เกลียดขึ้นมาสมมติเลยนะคะมีอารมณ์เกลียดขึ้นมาแต่ว่าพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยมีความพอใจต่อจุดหมายในการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ใช้ความพอใจนี่แหละค่ะอยู่กับคนแบบนี้มันมีความพอใจที่จะเกาะวัตถุประสงค์เกาะจุดหมายมันเลยมองข้ามตรงนี้ไปได้เฮ้ยอดทนเพียงแค่นี้เราเนี่ยอดทนเพียงแค่นี้ที่จะต้องเจอคนแบบนี้แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่คนอื่นจะได้รับอีกมากมายเหลือเกินที่จะได้จากเราถ้าเราอดทนเพียงแค่นี้ได้ประโยชน์สูงสุดมันย่อมเกิดขึ้นเพราะบริษัทเนี่ยจะมีหัวใจแบบนี้ค่ะคือจะมีความพอใจในการสร้างบารมีถึงรู้ทั้งรู้ว่ามันลำบากถึงรู้ทั้งรู้มันต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีความเสียใจกับการเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่แต่มันมีความพอใจกับการเผชิญเพื่อให้มันผ่านไปบรรยากาศเหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราจะเห็นว่ามาหลายท่านจะโพสต์ให้เราเห็นซึ่งเราก็เห็นแล้วเราก็ทรมานด้วยนะคะที่ไปให้คีโมไปฉายแสงถามว่าญาติธรรมที่เป็นโรคร้ายต่างๆเนี่ยเขามีความพอใจในการให้คีโมหรือเปล่าเขามีความพอใจในการรับการรักษาฉายแสงหรือเปล่าไม่มีใครที่อยากฉายแสงไม่มีใครอยากรับคีโมมันเป็นการทรมานมากเท่าที่ผ่านมาเท่าที่คุยมามันทรมานบางคนรับสู้คีโมไม่ไหวรับคีโมไม่ไหวร่างกายสู้ไม่ไหวแต่ทำไมคุณถึงยอมคุณยอมรับคีโมเพราะว่าเรารักชีวิตเรามากกว่าเราจึงยอมที่จะทุกข์ยอมที่จะทรมานเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันรอดไปสวัสดีค่ะพี่เอียดแต่ชีวิตของเราเนี่ยเราชอบตั้งจุดหมายเอาไว้สูงสูงอะตั้งจุดหมายเอาไว้ให้มันสูงสูงแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งมันไม่เหมือนคนให้คีโมพอเจออุปสรรคนิดหน่อยคุณนั้นไม่ดีเอาแค่เข้ามาในวัดเนี่ยยกตัวอย่างเข้ามาในวัดทั้งวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ดีพระสงฆ์แม่ชีก็ดีอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาในวัดเราเจอกับคนในวัดบางคนที่เราไม่ชอบฉันไม่อยากไปอะไปแล้วเกลียดขี้หน้าคนนี้มากเลยไปแล้วรำคาญไปอยู่คนละวัดกันดีกว่าเคยเจอแบบนี้ไหมคะนี่แหละค่ะคือเราทิ้งจุดหมายของเราเดี๋ยวฉีดยากันยุงเลยค่ะยุงกัดเราทิ้งจุดหมายของเราเพราะอารมณ์เล็กๆเองทั้งๆที่การที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกอย่างคนที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เส้นทางของการสร้างบารมีแค่นี้เนี่ยเรายังเดินผ่านไปไม่ได้อะแล้วเราจะเดินผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงถ้าเราไปเจอแบบนี้อีกข้างหน้าล่ะเราไปเจอคนแบบนี้อีกอ่ะเราก็ต้องไปเรื่อยๆไม่มีวันจบแต่เราไม่ยอมรับนะว่าเราเนี่ยแพ้อารมณ์เกลียดของตัวเองที่อยู่ไม่ได้แต่เรากำลังบอกทุกคนว่าฉันเลือกรักษาใจอย่างที่เราคุยกันเป็นเมื่อวานว่าทุกคนเนี่ยมีบารมีเป็นของตัวเองการรักษาใจเนี่ยในพุทธศาสนาหมายถึงการทำให้ใจเป็นกุศลไม่ใช่ทำให้ใจมีความสุขต้องไม่สับสนนะคะการรักษาใจเนี่ยอลักขะสัมปทาความเพียรในการรักษาคำว่ารักษาใจเนี่ยมันหมายถึงคุณต้องรักษากุศลเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่า
คุณมาในวัดคุณไม่ชอบใครสักคนนึงแล้วคุณบอกว่าคุณรักษาใจคุณไม่อยู่ดีกว่าโดยวิธีเริ่มต้นแล้วทำแบบนี้เลยน่ะนั่นคุณไม่ได้รักษาใจแต่คุณรักษาอารมณ์คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่พอใจเขาอะคุณไม่สามารถที่จะทนต่ออารมณ์เกลียดอารมณ์ชังได้คุณจึงต้องไปเพราะอารมณ์อย่างนี้ไม่เรียกว่ารักษาใจเป็นกุศลแต่รักษาใจให้มันมีความสุขไม่ให้จิตมันทุกข์แต่ทีนี้พอเราพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีกำลังพอไหมเมื่อเราคุยกันถ้าเรามีกำลังพอถ้ามีกำลังพอที่จะดูใจตัวเองได้รักษาใจตัวเองเป็นเราควรอยู่เอาอะไรรักษาใจเอาสติรักษาใจสติเนี่ยมีอยู่3ระดับในระดับของการจำสติเนี่ยเมื่อเราฟังธรรมะมาเนี่ยเราก็จะเกิดสติขึ้นมาพระท่านสอนว่าอย่างนั้นสอนว่าอย่างนี้สอนว่าอย่างงู้นเราจำได้แล้วเราก็เอาสติที่เราถูกกระตุ้นขึ้นมาจากการฟังเนี่ยมาใช้แบบเนี้ยมันไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือสติจากการพิจารณาเมื่อเราฟังมาแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาว่าคนคนเนี้ยอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าคิดถึงความดีแล้วคำนวณแล้วเราควรทำแบบนี้ดีกว่าเขาก็มีความดีเยอะกว่าความชั่วนะอันนี้คือการพิจารณาใช้สติพิจารณาเอาสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมาเทียบเคียงมาคิดให้มันเกิดจิตใจที่ดีให้อภัยมองข้ามตรงนั้นไปสวัสดีค่ะพี่จรินมะพร้าวอ่อนนะคะพูดถึงพี่จรินแล้วนึกถึงเจ้านายเก่านะคะเคยทำงานอยู่นะคะชื่อจรินเหมือนกันเนี่ยนะคะนะคะก็นานมากเลยนะคะที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันนะคะนึกถึงชื่อนี้ก็นึกถึงทีนี้อ๋อจัดสบู่เหลวไว้ให้แล้วเอาไว้ที่วัดขอบคุณค่ะไม่ต้องซื้อนะคะขอบคุณกับพี่หนึ่งนะคะทีนี้ต่อระดับที่3คือการรักษาใจระดับสติสติเนี่ยทันอารมณ์เลยค่ะทันอารมณ์ที่เราเนี่ยมาอยู่ในวัดเราเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยแล้วเรามีสติเนี่ยไอ้ตัวสติที่ทันน่ะนะมันมีสติตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการนำสติเนี่ยระลึกรู้หรือตามรู้ไปในสภาวะธรรม4ฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ฐานเนี้ยเป็นที่ตั้งของสติในการเจริญเขาเรียกว่าชีวิตอยู่จุดเจริญภาวนานั่นเองพอพูดถึงเรื่องธรรมะสูงๆเนี่ยประจำเลยค่ะโทรศัพท์ชอบมีปัญหานะคะยังไงเนี่ยนะคะชอบเป็นแบบนี้ประจำเลยอะนะคะอันเนี้ยเรียกว่าการรักษาใจแล้วคือเมื่อสติมันเข้าไปรู้แล้วนะคะจิตเนี่ยมันดีแล้วนะคะเพราะคนที่มีสติแล้วทันอารมณ์แบบเนี้ยจะไม่มีทางทำความชั่วอยู่แล้วเราจะไม่มีทางทำความชั่วในขณะที่เรามีสติค่ะแต่มันถ้ากำลังสติมันน้อยเนี่ยมันอาจจะทรมานใจพอมันทรมานใจปุ๊บมันทนไม่ไหวอันนี้เรียกว่าการรักษาใจให้เป็นกุศลด้วยอำนาจของบุญ3อย่างภาวนาทั้งหมดเลยที่พูดนี่คือภาวนาทั้งหมดเลยนะคะเป็นการภาวนาในระดับของ อนุสติกับมหาสติอนุสติก็คือมีสติที่รู้ตามพุทธานุสติธรรมานุสติจาคานุสติอะไรเงี้ยคือนึกถึงธรรมะที่ฟังมาแล้วก็นำมาพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารักษาใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเกลียดใครสักคนนึงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้ววัดเนี้ยฉันเกลียดนี่เหลือเกินทั้งที่พระท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรแม่ชีก็ไม่ได้ผิดอะไร
แต่เรารู้สึกเราเกลียดคนนี้เราไม่อยากเข้าวัดแล้วเราบอกเรารักษาใจอันนั้นคุณไม่ได้รักษาใจนะคะคุณกำลังรักษาอารมณ์แล้วคุณก็ปกครองอารมณ์โกรธของคุณเอาไว้อย่างดีแล้วคุณก็เอาอารมณ์โกรธของคุณเนี่ยออกจากตรงนั้นไปนั่นคือคุณไม่ได้บารมีอะไรเลยแต่สมมุติว่ากำลังสตินะคะกำลังสมาธิเนี่ยมันมีกำลังมากนะถ้าเกิดกำลังสติกำลังสมาธิมีกำลังมากเนี่ยมันก็สามารถที่จะดับได้นะมันก็สามารถที่จะดับได้แต่นี้กำลังสติกำลังสมาธิของเราเนี่ยถ้ามันมีน้อยมันก็ยังมีความรู้สึกของความขัดเคืองความโกรธอยู่เนี่ยไอการที่เราตามรู้สม่ำเสมอเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรความเพียรในการตามรู้อย่างสม่ำเสมอทุกขณะนะคะทุกขณะที่เราเนี่ยได้เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปกติประจำวันมันคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วค่ะหลวงปู่ชาเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าความจริงเนี่ยความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันมีราคาเท่ากันเลยนะมันเป็นราคาเดียวกันถ้ามันเป็นของเนี่ยมันก็เหมือนกับทีวีที่มันมีสีคนละสีเครื่องข้างนอกหรือเราซื้อเสื้อผ้าที่มันไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันแต่มันคนละสีกันแต่เรามักจะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปให้ค่ากับสีที่เราชอบมากกว่าสีที่เราเนี่ยไม่ชอบคุณค่ามันจะเกิดขึ้นจากกามตัณหาเกิดขึ้นจากความพอใจเกิดขึ้นจากเวทนาเพราะเราให้ค่าของเวทนาไม่เท่ากันสภาวะธรรมก็เหมือนกันจริงๆแล้วจิตที่มันเป็นจิตโกรธหรือจิตที่มันเป็นจิตโลภจริงๆแล้วเนี่ยมันมีราคาเท่ากันมันคือเป็นสภาวะธรรมโดยความเป็นปรมัตถ์แต่เพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติถ้าจิตดีฉันอยากจะรักษามันเอาไว้แต่ถ้าเกิดจิตไม่ดีฉันก็จะตัดมันทิ้งไปบอกอย่างนั้นถ้าจิตไม่ดีเนี่ยฉันก็จะตัดมันทิ้งไปเราไม่เคยที่จะยอมรับเราไม่เคยที่จะยอมรับว่าจิตเนี่ยมันเป็นเพียงสภาวะธรรมให้มันเกิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบางทีเจออาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีดูแปลกๆบางทีเนี่ยบางสภาวะเอ้ยทำไมอาจารย์ถึงได้ไม่หนีไปถ้าเป็นฉันนะฉันไม่อยู่แล้วสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นฉันไปแล้วหรือบางคนเนี่ยสร้างสถานการณ์ให้อยู่ไม่ได้หลายครั้งที่ไปอยู่ในบางที่มีคนพยายามสร้างสถานการณ์ให้เราอยู่ไม่ได้บางคนก็บอกเหมือนกับพระอานนท์คิดถึงตรงเนี้ยค่ะพระอานนท์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอานนท์บิณฑบาตกับพระพุทธเจ้าก็มีคนมาด่าพระอานนท์ก็ทนไม่ไหวด้วยความที่พระองค์เนี่ยไม่ขอโทษทีค่ะด้วยความที่พระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันแต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้มีกิเลสแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เป็นโทสะขึ้นมารับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยยังมีโทสะเหลืออยู่ความเสียใจความมีตัวตนยังพอเหลืออยู่นะคะเพราะยังมีมานะอยู่มานะเนี่ยละได้จากตอนที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระอานนท์ก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เราอย่าไปอยู่ที่นี่เลยเราไปที่อื่นเถอะคนเนี้ยด่าเราจะอยู่ทำไมที่อื่นก็มีเยอะแยะเลยเราจะมาอยู่ทำไมที่นี่เราไปที่อื่นเถอะ
สวัสดีค่ะคุณครูเหมียวพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ถ้าเราไปที่อื่นแล้วมีคนอื่นด่าเราอีกแบบนี้ล่ะเราจะไปเหรอเราจะไปเราก็ต้องไปที่อื่นอีกเรื่อยๆ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 ก็เลยถามว่าพระองค์ก็ถามพระอานนท์ว่าถ้าวันนึงอันนี้พูดเป็นภาษาบ้านเรานะคะถ้าวันนึงมีคนเนี่ยยื่นสำรับอาหารให้กับเราแล้วเราไม่รับอาหารนั้นเนี่ยอาหารนั้นจะเป็นของใครพระอานนท์ก็ตอบว่าอาหารนั้นก็จะเป็นของคนที่เขาถือไงก็ในเมื่อเราไม่รับอ่ะก็เช่นเดียวกันคนที่เขาด่าเราอ่ะถ้าเราไม่รับแล้วเนี่ยคำด่าก็เป็นของเขาไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปแต่ด้วยความที่ว่าพระอานนท์เองเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะคะก็ยังใช้อารมณ์บางอารมณ์เนี่ยขึ้นมาแต่ด้วยความที่พระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันนั่นแหละพอฟังพุทธเจ้าเนี่ยสติมันก็เลยมาพระอริยบุคคลเนี่ยท่านพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นแนะนำพอพุทธเจ้าพูดแค่นี้ละค่ะสติพระอานนท์ก็มาแล้วเข้าใจแล้วไม่ไปละค่ะจะเป็นคนธรรมดาเหรอคะถูกคนว่าแบบนี้เอ้ยสมมติว่ามีคนมาครูเหมียวสมมติครูเหมียวครูเหมียวบอกว่าอาจารย์โดนด่าที่นี่ไม่อยากอยู่เลยมีแต่คนว่าครูเหมียวมีคนเข้ายื่นสำรับอาหารให้มันเป็นของใครเป็นของคนนั้นแหละเข้าใจไหมเออเข้าใจสมมติอันนี้สมมตินะคะครูเหมียวบางคนเป็นอย่างนั้นพอทีนี้เนี่ยคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแต่เราไม่โอเคอะเราไปดีกว่าเราไม่โอเคเราไม่อยากอยู่เราไปดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะเข้าใจธรรมะแต่มันไม่เข้าก็ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องคนแบบเนี้ยเยอะมากใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ในการตัดสินแต่ถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะมีเหตุผลอีกสเต็ปนึงคือการรักษาใจที่เป็นกุศลแล้วก็มีบารมีแล้วบางทีเราไม่เข้าใจพระโพธิสัตว์ไงคะเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินคนอื่นเอาความรู้เอาสติปัญญาของเราเนี่ยตัดสินคนอื่นพอเราเอาความรู้ของเราเอาสติปัญญาของเราตัดสินคนอื่นน่ะมันไม่มีใครเกินเราสักคนนึงนะคะมันไม่มีใครเกินเราสักคนนึงเลยโอ้ถ้าเป็นฉันไม่ทำหรอกก็ท่านนั่นเป็นเธอไงแต่ถ้าเป็นเขาเนี่ยเธอจะรู้ไหมว่าเขาคิดยังไงอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะหลายคนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยไม่มีคนเข้าใจสักคนเลยอ่ะยกตัวอย่างชาติที่เป็นเอาชาติสุดท้ายเลยนะชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจ้าชายออกจากเมืองมาเนี่ยเจ้าชายออกจากเมืองมาเนี่ยคนไม่เข้าใจเจ้าชายพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจภาษาบ้านเราพ่อมเหสีเมียภรรยาก็ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจว่าเฮ้ยอยู่วังดีๆอ่ะมีสนมกำนันข้าทาสบริวารเยอะแยะขนาดนี้ไปทำไมเผลอๆเนี่ยบางคนคิดว่าผิดปกติซะด้วยนะเฮ้ยบ้าไปแล้วสมัยนั้นนะคะอันนี้เราเรียนประวัติศาสตร์มาเรียนพุทธประวัติมาเราก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวท่านก็บรรลุธรรมคือเรารู้ประวัติล่วงหน้าแล้วไงแต่คนสมัยก่อนเอาแบบเผอิญแบบเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยลองคิดตามดูสิคะเขาต้องคิดว่าเฮ้ยคนดีๆที่ไหนอ่ะบ้านรวยๆมีวังมีตำแหน่งหน้าที่เตรียมตัวจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาพระขันเนี่ยตัดผมออกแล้วก็ออกบวชอ่ะใครก็ทำกันบ้าแล้วไอ้คนคิดอย่างเงี้ยเอาตัวเองคิดแทนเอาตัวเองคิดแทนพระพุทธเจ้ามันคิดไม่ถึงมันคิดไม่ถึงจุดหมายสิ่งเนี้ยคือสิ่งแรกที่พระโพธิสัตว์เองเนี่ยต้องก้าวข้ามความรู้สึกของคนแบบนี้ไปฟังไม่ได้ค่ะฟังได้เข้าใจได้แต่พระโพธิสัตว์ไม่จริงๆแล้วนะคะระดับจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้ทุกข์กับคนคิดแบบนี้แล้วเพราะท่านนะมีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองอยู่แล้วทีนี้ย้อนไปในชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็เช่นเดียวกันชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็ไม่เข้าใจประชาชนทั้งหลายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระโพธิสัตว์ถึงทำแบบนี้
คือในหลายๆชาติเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องได้ต่อสู้กับความรู้สึกที่นี่กลับมาหาเราเมื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นเราตั้งใจจะมาเข้าวัดตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าเรามาเจอคนขี้นินทาสักคนนึงมาเจอคนที่ใส่ไม่ดีสักคนนึงแล้วอารมณ์เราเสียเราก็เอาอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นใหญ่เราเอาอารมณ์ของเราเป็นใหญ่ในการตัดสินเรามักจะไม่ค่อยอยู่เหนืออารมณ์หลวงปู่ชาเคยอธิบายเอาไว้ค่ะว่าอ่านหนังสือหลวงปู่ชาสบายกว่าอ่านหนังสือหลวงปู่ชาเยอะพอสมควรหลวงปู่ชาพูดถึงเรื่องของเวทนาว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาให้คุณค่าของความสุขของเราเนี่ยมากกว่าความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็คือสภาวะธรรมสภาวะหนึ่งเท่านั้นมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่สติต้องกำหนดรู้ไม่ว่ามันจะชอบมันก็ทำให้เกิดโลภะไม่ว่ามันจะเกลียดหรือมันปฏิเสธเขาเรียกวิภวตัณหาก็ทำให้เกิดโทสะทั้งสองอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดกิเลสทั้งคู่ค่ะแต่ว่าไอ้กิเลสที่เราชอบเนี่ยก็คือตัวโลภะอย่างเนี้ยวันนี้เมื่อวันนั้นพูดถึงเรื่องของการหัวเราะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเห็นคนหัวเราะเนี่ยค่ะจริงๆดูคนดูที่การหัวเราะได้นะคะว่าจิตหยาบหรือจิตละเอียดดูที่การหัวเราะค่ะคนที่เป็นพระอริยะบุคคลหัวเราะแบบไหนคนปุถุชนหัวเราะแบบไหนเนี่ยสามารถดูได้จิตหยาบจิตละเอียดนะดูจากการหัวเราะอ่ะทีนี้มันไม่ได้เป็นตลอดนะคะมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาบางคนเนี่ยบางช่วงที่จิตเขาละเอียดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้หัวเราะแบบนี้แหละมันเป็นช่วงเวลาไม่ใช่ตัดสินแบบไอ้เขยคนนี้หัวเราะแบบนี้ปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ใช่นะคะช่วงเวลานั้นน่ะเขาจะมีจิตแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ดูนะคะ1หัวเราะแบบเวลาจะหมดละพอดีว่าติดค้างเรื่องนี้เอาไว้ตอนนั้นพี่เลเข้ามาบอกเหมือนกันสิตะอสิตะมันจะพูดยากมากมันจะมีหลายอันการหัวเราะเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือหัวเราะของพระพุทธเจ้าค่ะหรือการเกิดขึ้นคือความยินดีอ่ะที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับตัณหาเขาเรียกว่าสิตะนะคะยิ้มอยู่ในใบหน้าไม่เห็นไรฟันนะคะเป็นอาการยิ้มแย้มของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยก็คือไม่เห็นไรฟันด้วยนะคะนี่คือจิตของพระลาน2หะสิตะหะสิตะคือการยิ้มแบบเห็นพอเห็นไรฟันเป็นการยิ้มของพระอรหันต์พระอนาคามีพระโสดาบันปุถุชนแต่การยิ้มชนิดนี้นอกจากพระอรหันต์แล้วก็เป็นการยิ้มประกอบด้วยเหตุแห่งบุญหรือเหตุแห่งบาปเสมอนะก็คือเป็นการยิ้มประกอบด้วยเหตุบุญและเหตุบาปคือสามารถเป็นได้ของหลายๆคนยิ้มแบบเห็นไรฟันเนี่ยคือเพราะคนเรามันจะยิ้มไม่เท่ากันอย่างที่ได้พูดไปวิหะสิตะนะคะหัวเราะแบบมีเสียงเบาๆนะคะแล้วก็เกิดจากจิตปุถุชนแล้วก็ภริยาโพธิ์ก็ยิ้มแบบนี้ได้นะคะแล้วก็คือพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคามีก็ยังยิ้มแบบนี้อยู่อะติหะสิตะ การหัวเราะเสียงดังมากซึ่งมีในปุถุชนโสดาบันแล้วก็พระสกทาคามีก็ได้อยู่ยังมีการหัวเราะแบบนี้อยู่อัปปหะสิตะคือการหัวเราะจนไหวโยกทั้งกายคนหัวเราะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นการหัวเราะเฉพาะปุถุชนเท่านั้นคนที่เป็นพระอริยะบุคคลไม่มีทางหัวเราะลักษณะแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่มีทางลักษณะหัวเราะแบบนี้เด็ดขาดหัวเราะเอิกอักเอิกอักกักกักกักอะไรคนที่เขาเป็นพระอริยะบุคคลหรือคนที่เขาจิตใจละเอียดอ่อนเนี่ยเขาจะไม่มีทางหัวเราะแบบนี้เด็ดขาด6อุปหาสิตะคือหัวเราะจนน้ำตาไหลหัวเราะจนทุบโต๊ะทุบนู่นทุบนี่อันนี้คือเป็นลักษณะของการยิ้มที่เป็นบุคคลเท่านั้นเลยคนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีทางหัวเราะแบบนี้นี่ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตถ้าจิตของเรามันปราณีตเสียงหัวเราะต่างๆก็ออกมาปราณีต
เมื่อวันนั้นเราพูดถึงเรื่องของการร้องไห้ก็เหมือนกันพระอริยบุคคลเนี่ยปรงสังเวชเท่านั้นตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานแต่พอปุถุชนเนี่ยทุบเลยร้องไห้เสียใจกลิ้งไปกลิ้งมาเลยทนไม่ไหวไม่ยอมไงก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นสู้เต็มที่จะเอาให้ได้จะไม่ยอมไม่ยอมแต่มันก็สู้ไม่ได้สู้พระไตรลักษณ์ไม่ได้สู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ยังไงยังไงมันก็ต้องเกิดยังไงยังไงมันก็ต้องตั้งอยู่ยังไงยังไงมันก็ต้องดับแต่ด้วยความที่หัวใจของปุถุชนเนี่ยไม่มีความเข้าใจเรื่องของพระไตรลักษณ์ก็จึงมีความทุกข์เพราะความจริงอันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ก่อนขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ